สวัสดีครับผมรัฐนะครับแคคตัสคาเฟ่ไทยแลนด์วันนี้ก็มาที่โรงเรือนที่ไซมานะครับโรงเรือนใหญ่ของเราก็มาเจอปัญหาตัวโลโฟฟาร่าตัวนี้มันกำลังจะเน่าครับคือรากฝอยไม่เนี่ยมันหายไปหมดเลยก็เลยเดี๋ยวจะมาให้ดูวิธีแก้ไขปัญหากันนะครับคือเหมือนกับการล่อรากใหม่สตาร์ทใหม่ของเขาแต่ว่ายังดีที่รากใหญ่ๆโขดเขายังแข็งอยู่ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรผมก็ใช้วิธีใช้ดินญี่ปุ่นนะครับนี่ส่วนผสมดินญี่ปุ่นผสมหินภูเขาไฟเบอร์00แล้วก็ใส่ปุ๋ยอินทรีเม็ดเข้าไปอัตราส่วนดินญี่ปุ่นกับหินภูเขาไฟ1:1แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์นิดหน่อยครับอันนี้ก็ลองก้นกระถางเหมือนเดิมด้วยหินภูเขาไฟเบอร์02อันนี้ก็ใส่ไปเลยครับใช้กระถางเบอร์เล็กๆนะครับอย่าใหญ่มากเหมือนกับเราต้องล่อรากฝอยเขาให้ออกมาดูดน้ำใหม่แล้วเดี๋ยวเราค่อยย้ายไปลงกระถางจริงอีกทีนึงอันนี้ใช้เวลาน่าจะประมาณเดือนหนึ่งกว่าฟื้นเราก็เวลาเรารดน้ำเราก็รดน้ำเมื่อดินแห้งเหมือนเดิมแต่ดินมันจะแห้งบ่อยกว่าปกติหน่อยเพราะว่ามันโป่งมากนี่ก็โรยดินญี่ปุ่นทับอีกหน่อยนึงแล้วเดี๋ยวอีก1เดือนนะครับเรามาถอดหรือกระถางอันนี้ดูกันว่ารากฝอยมันจะออกมาไหมสำหรับวันนี้ก็เอ้ยลืมฝาก ถ้าอยากจะเข้ามาชมมาดูต้นไม้ที่สวนของเราก็จะมีหน้าร้านอยู่ที่ราชพฤกษ์ซอย6นะครับโทรเข้ามาเบอร์0854843046หรือว่า LINE ID 0880881090นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ